Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Rider ทาง Tuition 691นะครับเบรกนี้ก็ยังเปิดสาย SMS Phone In นะครับก็โทรกันเข้ามาได้ที่025309496-98 SMS มาได้ที่482777 2พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามและอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถติดต่อได้คือทาง facebook.com/speedrider อย่าลืมนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed นะครับแล้วก็โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID นะครับแล้วก็รูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นนะครับและอันนึงนะครับกล่อง GLP เร็วแรงหลังไวเอ้ยเร็วแรงสั่งได้ สั่งได้เร็วหลังไวได้จริงๆพูดถึง GLP ได้วันนี้พี่ต่อย้ายไปทีนึงเอาอะไรมาเอาอะไรมาแจกอันนี้นะเอากล่องเน็บ2หรือเวอร์ชั่น2มาแจกนะครับ3รางวัลนะครับรวมถึงแคมซิ่งนะฮะแคมตัวนี้ใส่สำหรับคิก110i นะครับแล้วก็สแกนไว้ว่า GLP นะครับครับนี่ GLP ย่อมาจากกิ้งลาดพาวกิ้งลาดอ่ะเราบอกเราเมื่อกี้เราบอกแล้วนะกติกาเราง่ายๆแค่ย้ำจริงเอสเอ็มเอสเข้ามานะครับถามคำถามเรานะครับแล้วก็ต่อท้ายด้วย GLP แบบหน้าจออย่างนี้นะฮะก็ถือว่าเดี๋ยวเราแรนดอมกันครับแรนดอมโชคดีออกมาครับผมนะครับตอนนี้นะฮะแล้วก็เราเมื่อกี้บอกแล้วว่าสายแรกสายแรกนะที่โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาจะสอบถามเรื่องอะไรเครื่องยนต์สอบถามจิปาถะอะไรต่างๆโทรมาได้หมดนะครับขอให้โทรเข้ามาขอให้โทรเข้ามานะฮะเน็บ1ใบรวมถึงแคมคิก 110i รวมเป็น1รางวัล1ชุด1เซตไปเลยเซตทั้งแคมทั้งกล่องนะครับโทรเข้ามาได้เลยครับสายแรกเท่านั้นนะครับครับนะครับรับสายแรกก็แจกเลยครับผมคิก110ตัวเก่าสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าไม่ติดไฟฟ้าก็เดินไฟฟ้าก็เดินแล้วไงต่อครับมีอะไรต่อไหมน้ำมันก็ลงขบูแต่รถยังไม่ติดแนะนำหน่อยครับแนะนำหน่อยครับ110คิก110i เครื่องโมแล้วหรือยังทำแล้วหรือยังคือ110i ทำไมลงขบูล่ะนั่นไหนขบูครับเพราะว่าจะเป็นรุ่นเก่าอยู่ไม่เขาบอก110i ถ้ารหัส i มันเป็นหัวฉีดก็เป็น110คิก110เฉยมันอย่างนี้ฮะถ้าเป็นคลิก 110i เนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยเขาอยากเปลี่ยนหัวฉีดออกใส่เปลี่ยนเองใส่ขบูเข้าไปได้ครับใส่ขบูแดดทั้งหลายอ่ะแสดงว่าไม่เดิมแล้วอ่ะอันนี้ปัญหานะฮะก็อาจจะเกี่ยวเรื่องของเครื่องยนต์พวกลูกสูบฝาสูบมากกว่านะครับอาจจะหลวมนะครับวาล์วหลวมวาล์วสึกก็มีผลเหมือนกันที่ทำให้รถสตาร์ทติดยากหรือสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับส่วนระบบไฟไม่น่าจะมีปัญหานะครับคือถ้าไฟออกหัวเทียนน้ำมันลงขบูไฟออกหัวเทียนแล้วก็น้ำมันออกขบูก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะมันต้องติดแล้วจริงๆยังไงต้องติดแล้วแต่ถ้าเกิดไม่ติดหรือเบาดับหรือสตาร์ทไม่ติดหรือติดยากเลยฮะเกิดจากท่อนบนอย่างเดียวคือลูกสูบแหวนแล้วก็ฝาสูบวาล์วแคมอะไรประมาณนี้ครับเขาบอกว่าถ้าไฟมาน้ำมันมีมันก็ต้องติดนะน้ำมันก็ลงนะฮะรถยังไม่ติดเลยแนะนำหน่อยครับก็ตามนั้นแหละครับลองตรวจสอบดูเช็คดูเรื่องของวาล์วเวิร์ลห่างหรือเปล่าวาล์วห่างหรือเปล่ากำลังอัดไม่มีนะใช่หรืออาจจะมีมาร์คของมาร์คเอฟเพี้ยนหรือมาร์คตัวทีเพี้ยนมันก็จะทำให้รถมันนานมากมาร์คไม่ตรงตั้งมาร์คไม่ดีอะไรเงี้ยนะใช่ครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของวาล์วยันนะฮะลองตั้งวาล์วดูนะฮะตั้งวาล์วโดยการหมุนมาร์คเป็นตัวทีแล้วก็ตั้งไปด้วยฟิลเลอร์เกจ 0.50ประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นช่างก็น่าจะรู้แต่ถ้าไม่ใช่ช่างก็เข้าร้านถ้าไม่ใช่ช่างก็เข้าร้านทั่วไปหรืออาจจะใช้ใบเลื่อย1ใบเลื่อยทิ่มเข้าไปแล้วก็วัดดูนะครับง่ายๆนะครับระยะห่างฟิลเลอร์เกจประมาณนั้นประมาณนั้นครับทีนี้อ้าวโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีครับคุณเสน่ห์สายแรกครับผมสวัสดีครับพิธีกรทั้ง4ท่านครับสวัสดีครับผมสอบถามนิดนึงครับโทรมาจากไหนครับนพมินครับนพมินครับซอยอะไรครับซอยอะไรครับปัตถวิกรครับปัตถวิกรใกล้แค่นี้เองงั้นครับผมให้เดินทางมารับที่ห้องส่งเลยเมื่อประมาณ2สัปดาห์ได้เคยมาเรียนสอบถามครั้งนึงแล้วครับครับตอนนี้เมื่อวันอาทิตย์นี้ไปเดินที่มอเตอร์โชว์ว่าที่เอา GS ใช่ไหมครับผมครับผมจำเสียงได้จำเสียงได้ตอนนี้เขาไปเก็บรายละเอียดมาตามที่พิธีกรได้แนะนำครับตอนนี้มีตัวที่จะต้องเ
ินใจอยู่2ตัวเนี่ยขอคำแนะนำหน่อยว่าระหว่าง GS กับซุปเปอร์เชเทเล่เนี่ยอันไหนจะลงตัวดีกว่ากัน GS กับซุปเปอร์เชเทเล่ BMW กับ Yamaha 1,200 ใช่ไหมครับกับ1,200 1,200 ครับ Yamaha เทเนเล่ 1,200 เหมือนกันใช่ครับผมอันไหนดีราคามันต่างกันเท่าไหร่พี่โอ้ยเขา900,000กันล้านนิดๆนั่นเลยล้านนิดๆกับยามาฮ่านี่800,400ครับตัวท็อปนี่ไงราคามันต่างกันเยอะผมถามพี่ไงแล้วคันหนึ่งมันเป็นรถฝรั่งเยอรมันเลยนะครับก็แล้วพี่กะเอาคันนี้มาใช้งานแบบไหนอ่ะก็เพื่อออกทริปขี่สนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้อะไรมากมายส่วนใหญ่แล้วจะออกทริปอะครับท่องเที่ยวคือจริงๆอ่ะถ้า GS มันก็ได้ชื่อชั้นที่เขาแบบว่าเปิดตลาดมาก่อนนะครับเบียร์มันอยู่ GS ทีเนี้ยแล้วของแต่งพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมาพอสมควรนะครับแต่สำหรับเทรนด์ใหม่ที่ Yamaha เขาตั้งใจที่จะเอามาเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดเนี่ยก็เปิดตัวขึ้นมาด้วยราคาที่ถูกกว่าคือเขาตั้งใจที่จะมาบี้กับไอ้ตัวเซกเมนต์นี้อยู่แล้วล่ะคราวนี้มันอยู่ที่พี่แล้วล่ะว่าพี่ชอบยังไงคือลองไปนั่งคอยดูมั้ยพิธีกรครับครับคือผมเนี่ยไปเก็บรายละเอียดมาแล้วว่าคือฟาร์มเนียนฟาร์มละเอียดถี่ถ้วนเรื่องต่างเนี่ยหมายถึงว่าดูทางยามาฮ่าดูจะมีเป็นต่อนิดนิดป่ะราคาก็ได้ด้วยไงใช่ไหมไม่ราคาไม่เกี่ยวผมไม่ฟังราคาแต่อย่างนี้นะพี่ราคาเนี่ยผมสู้ได้ทั้งสองตัวถ้าพี่สู้ได้ทั้งสองตัวผมจะบอกพี่ว่ารถสองรุ่นเนี่ยนะชื่อชั้นมันอะยังไง GS ก็เหนือกว่าใช่นะครับเหนือกว่าใช่ไหมฮะเหนือกว่าแน่นอนพี่ BM GS เนี่ยเขาประวัติยาวนานนะครับแล้วก็เป็นรถที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะครับส่วนยามาฮ่าตัวเทเนเล่เนี่ยเขาเพิ่งทำออกมาในรถแนวทัวริงแอดเวนเจอร์เนี่ยนะรถตระกูลนี่เขาเรียกรถประมาณทัวริงแอดเวนเจอร์จะมาฟัดตัว GS นี่แหละครับจริงๆเขาไม่ได้หวังมาขึ้นไปเทียบกับ GS หรอกเพราะว่ามันยังห่างชั้นกันอยู่ด้วยเทคโนโลยีนะครับเรื่องยามาฮ่านี่สี่สูบเรียงใช่ไหมครับครับครับผมใช่ครับฮะมันเครื่องยนต์ก็คนละแบบกันพี่ครับเลยครับครับผมถ้าพี่งบถึงนะผมเชียร์พี่ไป GS ทีเดียวจบใช่ไหมพี่ทีเดียวเลยใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าคนที่เล่นเทเนเล่เนี่ยอาจจะมีส่วนหนึ่งที่งบยังไปไม่ถึง GS สุดท้ายแล้วรถที่ดีที่สุดสำหรับรถแนว Adventure Touring นะผมว่าก็เสร็จ GS แล้วก็ในการขับขี่ภายหลังหรืออะไรที่หลังหมายถึงว่าทุกอย่างนี่จะเปลี่ยนรถเลยหรือว่าเรื่องของสมรรถนะของรถผมว่ายังไง GS ก็เหนือกว่านะครับรวมถึงอุปกรณ์ของแต่งแม้กระทั่งการขายต่อมือสองนะครับผมว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงที่พี่พลาดไม่ได้เลยคือการออกทริปเขาเรียกว่าการออกทริปทุกวันนี้มันเป็นเขาเรียกเป็นการเหมือนกับเราออกสังคมอ่ะเหมือนนักธุรกิจที่เขาไปตีเหมือนนักธุรกิจที่เขาไปตีกอล์ฟอ่ะพี่ทำไมเขาต้องดิ้นรนไปตีกอล์ฟกับเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยนะพี่มันเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของคอลเลกชันต่างๆเพราะนั้นในการพี่ออกทริปนะพี่ไปกับกลุ่มที่ใช้ GS พี่ก็ขี่ BM เนี่ยพี่ไปได้เลยนะครับแล้วก็ GS เนี่ยสามารถไปกับกลุ่มอื่นก็ได้ใช่แต่ว่าขี่เทเนเล่เนี่ยจะไปออกทริปกับ GS เนี่ยไม่ได้นี่มันเป็นอย่างงี้พี่นี่คือเรื่องจริงในทุกวันนี้เชื่อเหมือนว่าสังคมคนละชั้นกันใช่มั้ยก็พูดอย่างนั้นเลยจริงๆก็มันคนละคลาสกันแน่นอนนะครับถ้าพี่งบถึงนะผมเชียร์พี่ไปขี่ GS เลยทีเดียวจบทีเดียวจบเลยพี่ทีเดียวเลยใช่ไหมใช่ครับพี่จะไปขี่เทเนเล่ทำไมถ้างบถึงนะไป GS จบพี่นะครับสมรรถนะก็ต่างเมื่อวานที่นี่เขาไปพยายามเก็บรายละเอียดตามคำแนะนำก็ก็ในความรู้สึกที่ถูกใจมีสองตัวครับก็เลยเมื่อวานนี่พยายามติดต่อเข้าไปแต่ว่าไม่มีการรับสายเมื่อวานหยุดพี่วันหยุดแล้วก็เป็นเทปฮะเป็นเทปพิเศษเหรอฮะครับผมก็จะขอทราบรายละเอียดตรงนี้นะว่าจีเอสความกระจ่างที่เขาไม่รู้ว่าเขาคงจะเดี๋ยวผม4คนนะผมให้พี่ตัดสินนะผมช่วยเลือก4คนแต่สุดท้ายพี่ต้องเป็นคนไปตัดสินเองนะว่าพี่จะเอาอะไรนะครับผมมาเลือกจีเอสคือผมมีตัวเลือกแค่2ตัวแต่ว่าถ้าแนวโน้มไปทางนั้นก็ผมก็เห็นด้วยแต่ว่าที่ผมคอมเมนต์วันนี้ที่ว่าคือลูกละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าทางนี้มันดูมีสวยงามอะไรเงี้ยใช่เทเนเล่รถมันจะมีไฟลิ่งมันมีเปลือกเยอะกว่าใช่แค่นั้นเองพี่มันได้ดู GS เขาจะออกดิบๆลุยๆพี่แล้วมันเป็นรถที่ไม่จุกจิกด้วยนะ GS เนี่ยครับเทเนเล่ออกมาทีหลังแล้วก็เขาก็พยายามเติมในส่วนที่ GS ขาดหายไปครับก็เลยมันก็เลยถ้ามองแบบมองแค่รูปลักษณ์ภายนอกเฉยๆนะครับเทเนเล่สวยเทเนเล่มันสวยทุกอย่างมีนู่นมีนี่ทุกอย่างลงตัวเพราะมันเป็นรถแต่ว่า GS เนี่ยยังไงก็เหนือชั้นกว่าพี่เทียบกันไม่ได้เลย
ครับผมครับผมถ้าให้เลือก4คนเนี่ยผมเลือก GS กอล์ฟเลือกอะไรผมเอาที่ชอบเลยผมมีตังค์นะถ้าผมมีตังค์นะผมก็จบไป GS อ่ะใช่ไหมส่วนผมเองก็ GS เหมือนกันเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วได้ไปสัมผัสกับ GS 1002อยู่แล้วได้ขับได้รู้ฟีลลิ่งโอ้โหทำไมมันสนุกอ่ะขี่สนุกมันขี่สนุกอ่ะครับเป็นเอกลักษณ์ด้วยเครื่องยนต์ของเขาด้วยฮะใช่ตัวผมอยากลองเทเนเล่เทรนใหม่อ้าวนี่ไงมันก็ต้องมีหาทางถ้ามีตังค์อ่ะถ้ามีตังค์อ่ะก็คือถ้ามีตังค์ผมก็ต้องซื้อเทเนเล่ก่อนตามสไตล์ผมเพราะผมมองว่าชอบเทเนเล่เพราะว่าสไตล์ผมเห็นว่าเทเนเล่นี่แบบผมชอบความแปลกใหม่พอเจนี่ออกมานานแล้วผมชอบเรื่องแปลกๆถ้าเผื่อว่ามีตังค์จริงใช้ไปเบื่อเดี๋ยวผมค่อยว่ากันแล้วขายเหลือเท่าไหร่อ่ะแต่เทเนเล่แต่อย่างเงี้ยคือผมชอบรูปร่างอย่างที่พี่เขาบอกไงตรงที่เทเนเล่เนี่ยมันจะออกมาเฉียวกว่าแล้วก็มีสีสันเงี้ยผมก็ยังวัยรุ่นอยู่อ่ะพี่ก็ต้องเข้าใจโอ้ BM คุณบอกไม่มีสีสันเหรออ๋อ BM มีทุกสีเหมือนกันตอนนี้สีใหม่ลายใหม่เขาก็มีจริงฮะมีตัวที่เป็นอะไรนะ Black Edition อะไรเขาก็สวย Triple Black โดยเฉพาะสีของเซลล์น้องหญิงอะไรนั่นเมื่อกี้ฮะ BM มันจบอยู่ที่ร้าน 50,000 ใช่มั้ยครับพี่เนอะไรครับผม BMW GS เนี่ยมันจบอยู่ที่ร้าน 50,000 ใช่มั้ยในนั้นก็คน1,60,000ครับผมอ๋อ60,000นะประมาณนี้น่าจะมีพูดคุยกันได้พี่ลองต่อลองตัวที่ออปชั่นจะครบเลยอ่ะครับครับผมได้ฟรีพรบได้ฟรีจดทะเบียนอะไรไหมพี่ครับผมโปรโมชั่นในงานน่าจะมีโปรโมชั่นอะไรอยู่นะวีมีประกันพรบอะไรเนี่ยครับผมฟรีใช่ไหมครับแต่ถ้าอย่ามาเลยเขามีกิฟต์เวอร์ชั่นก็เกือบ50,000ก็ลองดูพี่เนี่ยคะแนนเสียง3ต่อ1วันนี้เราก็ต้องมีหักล้างกันบ้างใช่ป่ะไอ้ BM เลยพี่เชื่อพี่เชื่อไอ้พี่เชื่อผมสุดผมมาเจอมาแล้วเรื่องแบบเนี้ยเวลาออกทริปนะมันเค้าเรียกอะไรนะการยอมรับมันต่างกันสังคมมันต่างกันพี่ขี่ BM ยังไงมันก็คือ BM อ่ะมันเป็น TS คือผมเนี่ยก็ได้ยินได้ฟังมาแต่ว่าไม่เคยอย่างนี้แต่ว่าได้อยู่ในวงการที่ว่าเขาออกทริปกันเหมือนว่าพวกกลุ่มพ่อค้าชั้นนำอะไรเขาออกกันส่วนใหญ่เขาจะมีสองยี่ห้อเขาว่าหมายถึงว่าคนผู้รุ่นใหญ่นะพี่กับหนึ่งเลยฮาเล่ปกติก็แล้วแต่จะเป็นก็แล้วแต่สายไหนไงถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็คันหนึ่งที่ต้องมีประจำตัวก็คือฮาเล่หนึ่งคัน GS หนึ่งคันหรือถ้าเป็นอายุน้อยหน่อยวัยรุ่นหน่อยก็อาจจะเป็นดูคาติหนึ่งคันแล้วก็ต้องมี GS ไว้พวกอีก1คันแน่นอนไม่เป็นรถเลยฮะ2แนวเนี่ยพี่เชื่อผมนะครับแล้วเดี๋ยวก่อนพี่รู้ก่อนพี่สายแรกเรามีของแจกแต่พี่มีรถเล็กป่ะเนี่ยพี่มีรถอื่นอยู่ป่ะผมมีก็มี Forza คันนึงForza ได้งั้นใช้ได้นี่ตอนนี้พี่รู้ตัวเนี่ยกล่องเลยพี่เพราะว่าใส่แคมไม่ได้แน่พี่ของพี่ได้กล่องของพี่กิ้งไปนะครับกล่อง JLP เนี่ย2เอาไปใส่ Forza ให้ Forza ได้เลยครับวิ่งบิดติดมือกว่าเดิมแน่นอนฟรีนะครับผมให้ฟรีนะครับฟรีเลยนะพี่ครับผมแต่พี่ต้องมารับที่ Speed Channel นะครับรับกล่องนี้แล้วให้มารับจากมือพี่กิ้งเลยครับสะดวกมารับวันไหนพี่หรือว่ามาติดให้พี่กิ้งติดตั้งให้ก็ได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับผมไม่มีเวลาเลยครับผมหรอให้พูดสนใจรายอื่นก็ได้ผมไม่สงเสียสละได้ที่สละจัดไปขอบคุณมากสายต่อไปก็มีลุ้นได้ครับตามอยู่ได้ครับตามอยู่ทุกวันขอบคุณมากครับพี่เสน่ห์ครับครับผมรถได้รถเมื่อไหร่แล้วขี่มาโชว์ในสปีดไรเดอร์พี่เชิญเลยได้เชิญล่วงหน้าเลยรถได้รับรถเมื่อไหร่ขี่มานี่เลยแล้วนัดกันครับผมครับผมได้ครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนะก็เป็นนี่เป็นแฟนรายการเราแฟนรายการเนี่ยจำเสียงได้จำเนอะพี่บอกว่าคุ้นๆอยู่สมมติว่าเคยโทรพันคุ้นๆอ๋อแสดงที่เอา GS เนี่ยเข้าใจพี่ก็เป็น GS อยู่แล้วเอ้าผมก็ต้องมีหักล้างสักหนึ่งคนเดี๋ยวก็ถูกแล้วไม่ใช่ปัญหาล้างอ่ะมันอยู่ที่งบจริงๆแล้วอ่ะผมมีตังค์ผมไปเลยเออพี่ก็ไม่เกี่ยงเรื่องงบทุกวันนี้ถ้าผมมีตังค์ผมไปขับ Honda หรอกผมก็ไป Benz ไป BM เหมือนกันเหมือนกันนี่แหละมันมีตังค์ก็ต้องขับ Honda Civic ไปก่อน Honda มั้ยถูกมั้ยล่ะใช่รถยนต์น่ะถ้ามีตังค์ขับ BM ขับ Benz อะไรพวกเนี้ยเลยต้องขับ Honda ไปก่อนธรรมดาครับผมนะครับพูดตอนนี้นะครับพี่เมื่อกี้สละสิทธิ์สละสิทธิ์แล้วบอกแล้วเบรกหน้านี้สายต่อไปที่โทรเข้ามาแต่ต้องเป็นเบรกหน้านะเพราะเบรกนี้หมดเวลาใช่ครับเบรกหน้านะครับเปิดสายมาเปิดเข้าเบรกมาปุ๊บใครโทรเข้ามาสายแรกกล่องเน็บพร้อมด้วยแคมซิ่งหนึ่งของ GLP เวฟ 110i คลิกนะครับคลิกคลิก 110i ครับคลิก 110i ครับผมเบรกนี้พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวมาเจอกันเบรกหน้า